ใครเล่นโขนได้เนี่ยโอ้โหคุณเป็นหนึ่งในไม่กี่เขาเรียกว่าโอ้โหหนึ่งในหลายล้านคนของประเทศไทยเลยนะที่คุณสามารถแสดงศิลปะนี้จุดเริ่มต้นนะครับก็คือได้มีโอกาสพาลูกไปดูโขนพระราชทานครับเราได้เคยดูโขนพระราชทานมาหลายปีแล้วก็จนมาถึงวันนึงเนี่ยที่ลูกอายุ5ขวบก็ได้มีโอกาสได้ลูกได้พาดินมาดูโขนพระราชทานนะครับแล้วก็นั่นเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าเขามาดูครั้งแรกแล้วเขาบอกว่าดินอยากเล่นโขนเขาบอกว่าดินถ้าดินอยากเล่นโขนเนี่ยดินต้องฝึกเรียนโขนนะลูกก็บอกว่าได้ครับถ้างั้นดินอยากมาฝึกเรียนเพราะว่าดินอยากเป็นหนุมานสิ่งที่เห็นเลยคือพัฒนาการของลูกเนี่ยจากที่เขาเป็นเด็กซนๆคนนึงเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะมีสมาธิมากขึ้นเริ่มที่จะมีการฟังคำสั่งของคุณครูหรือว่าเริ่มมีการเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆอย่างน้อยเขาได้ฝึกความอดทนได้ฝึกร่างกายเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องได้แสดงเป็นนักแสดงโขนหรือเป็นหนุมานหรืออะไรแต่ว่าผมว่าสิ่งที่เขาจะได้นั่นนะคือเขาจะค่อยๆซึมซับในมีความอดทนในความเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ผมว่ามันเป็นศิลปะที่ควรจะอนุรักษ์เอาไว้ของบ้านเราเลยเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์มากๆคำว่าโขนนะครับสำหรับผมก็คือศิลปะการแสดงที่วิจิตรงดงามอลังการมีหนึ่งเดียวเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยของเรานะครับซึ่งผมว่าเป็นศิลปะการแสดงที่ควรจะคงอนุรักษ์เอาไว้และก็สืบสานต่อไปให้ถึงชั่วลูกชั่วหลานแล้วผมว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระองค์ท่านมากๆที่ได้สืบสานอนุรักษ์ศิลปะนี้ไว้เพื่อให้ลูกหลานของเราได้ดูได้สัมผัสแล้วก็ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆคนที่สนใจแล้วก็ชอบนะครับภูมิใจครับที่วันนี้ลูกผมได้มีโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะการแสดงนี้นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเลยนะครับช่วยกันสืบสานปณิธานแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทุกๆพระองค์ที่จะอนุรักษ์ศิลปะประจำชาติไทยนี้ไว้ให้คงอยู่ทั่วลูกทั่วหลานสืบไปครับ